วางมือลงได้ตั้งกายตรงการตั้งกายตรงนี่เป็นเรื่องการถวายความเคารพธรรมะธรรมะที่พระเจ้าตรัสว่าอุชุงกายังปณิทายะเรานั่งตั้งกายตรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการดำรงสติที่กำหนดรู้อยู่ในกายในอิริยาบถนั้นๆในการนั่งเนี่ยเรานั่งอย่างเป็นผู้มีสติมีความตระหนักรู้ก็ตรวจสอบตัวของเราเองว่าเรามีความพร้อมด้วยกายวาจาใจในการกระทำกิจนั้นๆณขณะนั้นนี่สำคัญมากแต่เรามีความตระหนักรู้อยู่ตลอดนอกจากเราจะรู้แล้วเนี่ยรู้สิ่งต่างๆปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือการกระทบสัมผัสกันรับรู้ต่างๆการนึกการคิดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากความรู้หรือตระหนักรู้อันเกิดจากสติปัญญาเนี่ยก็คืออำนาจธรรมะอำนาจธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่อำนาจธรรมะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีความเคารพธรรมะความเคารพธรรมะด้วยเจตนาจึงทำให้การกระทำกรณ์นั้นเข้าถึงอำนาจธรรมะได้ถ้าเราสมมติเรานั่งไปในเครื่องบินหรือในยานหรือในรถยนต์ก็ได้คนหนึ่งเรานั่งเหมือนกันหมดทุกคนแต่คนหนึ่งมีอำนาจธรรมะคุ้มครองดูแลอยู่คนหนึ่งไม่มีอำนาจธรรมะคุ้มครองดูแลก็ขึ้นอยู่กับการกระทำก็ได้ด้วยเจตนาการกระทำนี้เป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าตรัสว่าอำนาจนี้เป็นใหญ่ในโลกแต่อำนาจทั้งปวงในโลกนั้นอำนาจกรรมเป็นอำนาจที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่สุดแห่งอำนาจอำนาจกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็มานั่งดูพิจารณากรรมเกิดขึ้นด้วยคำว่าเจตนาของเราเจตนาคือเรารู้เราคิดรู้เรานึกรู้เราพูดก็รู้เราทำก็รู้ทำอยู่ทำอะไรอยู่รู้กำลังจะพูดอะไรอยู่รู้คิดอะไรอยู่ไอ้รู้ตรงนั้นน่ะมันแสดงกับว่าเจตนาการกระทำเพราะเรารู้รู้ตามเจตนาไอ้รู้ตรงนี้ไม่ใช่รู้ของปัญญานะเป็นความระลึกรู้เป็นสำนึกรู้เป็นความรู้โดยทั่วๆไปรู้ได้ในสมัญญะของจิตเป็นสมัญญะธรรมจิตจิตมันเป็นธาตุรู้มันรู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้ก็เรียกว่ารู้แต่ถ้ารู้แจ้งเรียกว่ามันรู้จริงรู้แจ้งมันรู้จริงรู้ยังไม่แจ้งก็ยังรู้ยังไม่จริงเรารู้แจ้งเรื่องปัญญาวิชชาก็รู้ถูกต้องพอรู้ถูกต้องก็เกิดอำนาจธรรมขึ้นเรียกว่าอโลโกคือความสว่างนั่นใครก็ถึงอำนาจธรรมนั้นก็จะมารักษาถ้าเราได้แค่ชั้นความรู้ก็ใช้ความรู้นั้นมาประกอบให้เกิดประโยชน์หรือแต่ความรู้นั้นมันไม่ถูกต้องก็ผิดก็เป็นโทษความรู้ตรงนั้นแต่ถ้ารู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็เกิดอำนาจธรรมขึ้นอำนาจธรรมก็มารักษาคนคนนั้นอย่างที่ไม่ต้องไปเรียกร้องว่ามีช่วยไม่ต้องไปเรียกร้องวิงวอนว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราไม่ใช่อำนาจนั้นจะมาช่วยเราเองอำนาจเราไม่จะติดอยู่ที่ความรู้ความคิดความนึกติดอยู่สิ่งที่รู้ที่ก็ไม่ถึงความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันหมดเลยเพราะอะไรฟังให้ทันนะที่เราไม่ประสบความสำเร็จกันเพราะไปติดความคิดความนึกติดในสิ่งที่รู้จริงในสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นเราไปติดอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเมื่อเราจะต้องการต้นไม้ไปติดอยู่ที่เปลือกไม้สะเก็ดไม้กิ่งก้านใบดอกผลเราไปเจอต้นมะม่วงขึ้นมาเราต้องการหาต้นหาแก่นไม้หาไม้ดีๆไปทำเสาเห็นต้นมะม่วงก็เห็นลูกมันสุกแล้วได้กลิ่นมันหอมมันกินหิวมันหิวขึ้นมากินก่อนดีกว่าแล้วก็ได้กินลูกมะม่วงกันแล้วเพลินกับการกินนั้นอร่อยนั้นแล้วก็หลับไปแต่ต้นมะม่วงนั้นลืม
ลืมที่จะหาแก่นต้นไม้หรือมาตัดต้นมะม่วงนั้นไปมันติดรสชาติอยู่พอตื่นขึ้นมาก็นึกได้เหมือนกันเออเราต้องมาหามาแก่นไม้เนี่ยเอาไปทำบ้านแต่มันหิวขึ้นมาอีกเห็นต้นมะม่วงยังวางอยู่หอมอยู่ก็กินอีกตื่นมาก็กินตื่นมาก็เสพอยู่จนที่สุดเราก็ลืมสาระแห่งการเกิดมาว่าเราติงเยอะเรากันหมาแก่นไม้คือสาระแก่นก็คือสาระต้องการสาระของชีวิตคือแก่นของชีวิตอะไรคือแก่นของชีวิตตรงนี้คือวิปัสสนาไม่ได้ยากเลยญาติโยมฟังให้ทันเนี่ยธรรมะของพระพุทธองค์เราต้องพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาก่อนไม่ขั้นของการพิจารณาเนี่ยต้องถูกต้องก่อนแล้วพอจิตเราเมื่อเราถูกต้องแล้วเนี่ยเราไปนั่งภาวนาเนี่ยตัวความรู้เนี่ยมันจะนำไปถูกทางโดยการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้ขึ้นมาเราพิจารณาเอ๊ะเกิดมาทำไมเนี่ยแล้วก็ดูเกิดสาระชีวิตคืออะไรก็ดูแล้วชีวิตมีสาระอยู่ตรงไหนถ้าถามทุกคนถามตนเองถ้าถามถ้าอาตมาถามไปก็จะตอบกันไปคนละทิศคนละทางถูกบ้างผิดบ้างก็ตอบในใจก็แล้วกันว่ามันคือสาระชีวิตคืออะไรสาระชีวิตของเราก็คือการรู้ในความไม่มีสาระของชีวิตจึงกลับเห็นสาระของชีวิตเห็นว่าไม่มีสาระเห็นความไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งดับไปไม่มีสาระไม่มีแก่นสารสิ่งที่ไม่มีแก่นสารก็ไม่ควรยึดถือว่าเป็นสาระเพราะยึดถือผิดธรรมะธรรมชาติเมื่อผิดขึ้นมามันก็ให้ผลเป็นโทษยากจะทนทานในโทษภัยนั้นเรียกว่าทุกข์ทุกข์นี้ไม่ให้ผลตามการกระทำนั้นที่เราเข้าไปที่เกิดจากความคิดความนึกความรู้การกระทำดังกล่าวที่เราผิดเพี้ยนไปเรียกว่าวิปลาสเมื่อวิปลาสเกิดขึ้นมันก็บิดเลยมันบิดมันบีบมันเค้นให้ตัวผู้กระทำกับจิตนั้นรับผลนั้นรับผลเป็นวิบัติจากการกระทำนั้นมันวิปลาสตั้งแต่ความคิดคือจิตสมมติรูปทรงมันดีๆเป็นเหมือนกับแก้วเราก็ใส่น้ำลงไปแต่น้ำเป็นน้ำกรดเป็นน้ำที่มันมีสารทำลายพอใส่ไปพับมันก็เกิดสิ่งที่มันเก็บไว้นั้นวิปลาสสิ่งที่เก็บไว้ก็คือน้ำที่ใส่เข้าไปนั้นวิปลาสตั้งแต่แรกแล้ววิปลาสตั้งแต่มันคิดว่าเป็นน้ำที่ดีสะอาดก็เป็นน้ำกรดพอใส่เข้าไปวิปลาสเรียกว่าสิ่งที่เราเก็บวิปลาสเรียกสัญญาวิปลาสไอ้แก่นั้นก็คือจิตพอมันเก็บความวิปลาสไว้เก็บกรดมันก็วิปลาสตามวิปลาสเกิดผิดเพี้ยนตามจิตก็ผิดเพี้ยนไปเก็บน้ำกรดมาใส่ไว้นึกว่าเป็นของดีก็วิปลาสนะพอวิปลาสขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏตกผลึกอยู่ในแก้วนั้นก็กลายเป็นวิปลาสต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นตกผลึกในจิตที่วิปลาสเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสความเห็นวิปลาสนั่นก็วิปลาสทันทีอันแก้วใบนั้นกลายเป็นเก็บสิ่งที่มันวิปลาสปิดเพี้ยนเราไปดื่มน้ำแก้วนั้นแล้วก็วิปลาสต่อวิปลาสต่อวิปลาสต่อวิบัติต่อไปแล้วมันยิ่งดื่มมันก็ยิ่งมีปัญหากับชีวิตวิปลาสต่อเนื่องอันสิ่งที่พวกเราสัตว์โลกทั้งหลายต้องพบกับความทุกข์เพราะความว่าวิปลาสเราไปมองสิ่งที่มีสาระไม่มีสาระมีสาระก็คือชีวิตของเราให้สังเกตว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความอยากความอยากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความรู้ผิดความเห็นผิดความรู้ผิดความเห็นผิดเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะขาดสติปัญญาเมื่อขาดสติปัญญาต้องเกิดอะไรขึ้นก็ขาดอยู่ในโสมนสิการเมื่อขาดอยู่ในโสมนสิการก็ไม่ถึงองค์ความรู้และปัญญานั้นไม่ถึงองค์ความรู้ปัญญานั้นคือไม่สามารถรู้ถึงสาระนั้นได้ก็ติดอยู่กับสิ่งที่มันคิดมันนึกของมันจำของมันจำหมายมามันจำสิ่งที่มันเข้าไปรับรู้นั้นตามความคิดความนึกนั้นที่ผิดเพี้ยนจิตที่มันวิบัติไปแล้วผิดเพี้ยนไปแล้วมันจึงรับรู้สิ่งต่างๆไปตามความคิด
มันญาติโยมกำลังฟังธรรมอยู่แทนที่เราจะฟังด้วยสติปัญญาแล้วก็ฟังด้วยความคิดเราก็คิดไปคิดตามคิดไปคิดมาก็กลายเป็นติดความคิดของเราแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะก็ไปติดความคิดคิดนั้นถูกแต่สิ่งที่คิดนั้นผิดสิ่งที่ฟังนี่ถูกแต่ขณะที่คิดนั้นผิดมันผิดกระบวนการวิธีการที่จะเข้าถึงธรรมะมันไม่ถึงเหมือนญาติโยมต้องการแก่นไม้ต้นไม้แต่ที่เอามีดเอาดาบเอาสัตราเอาเครื่องมือมาตัดกลับเอามือมาแกะมาเกามาขุดศิลาด้วยเล็บมันยิ่งขุดไปก็จะยิ่งเจ็บแต่ก็แปลกยิ่งเจ็บก็ยิ่งขุดที่ขุดไปที่เจ็บไปไม่รู้เลยเพราะมันมืดมันหลงจิตนี่มันมืดบางคนก็ดีใจกับการทำความชั่วบางคนก็เฉยๆกับการทำความชั่วบางคนทำความชั่วด้วยความกลัวยังกลัวบาปกรรมอยู่ก็ทำ บางคนทำความชั่วยังไม่กลัวเกรงกลัวบาปกรรมทิฏฐิกตะสัมปยุตตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังโสมนัสสกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังโสมนัสสกตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังอสังคริตังหรือสสังคาริกังบางคนทำเพราะมีคนชักชวนมีสิ่งชักชวนบางคนทำแล้วทำเองเลยไม่ต้องเคยมีใครชวนที่กล่าวเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมะชั้นสูงเป็นปรมัตถธรรมของจิตแม้กระทำชั่วทั้งสองฐานเนี่ยก็ย่ายผลชั่วที่ต่างกันคนที่มีความชั่วความเชื่อเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมอยู่ก็จะทำอย่างวิบากทำกรรมทำบาปยังไม่เต็มมือแต่คนที่ไม่เชื่อกฎเกณฑ์กรรมทำชั่วอย่างเต็มมือตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กว่าไปเรื่อยคือไม่ได้ใส่ใจว่ามันมีผลกับกระทำนั้นแม้เพียงเล็กน้อยนั้นหรือมากนั้นหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่พวกนี้จะเหยียดบางครั้งเรื่องคือเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ใส่ใจเห็นมดก็บี้มดน้ำร้อนลวกบ้างทำบ้างมดมาขึ้นบ้านเราเอาผงมาโรยบางครั้งที่วัดนี่มีชีมีคนบางทีกับพระกับท่านไม่ทราบก็มีเอาไอ้ช็อกเคมีไปขีดป้องกันมดข่าวมันไม่ใช่ป้องกันมันไปฆ่าเขาเพราะมดตายกันเกลื่อนเลยจะต้องไปเตือนว่าแกว่าท่านทำหรือคนนั้นทำชีนั้นทำอย่างไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นอ่ะมันไปฆ่าเขาเนี่ยความไม่รู้เนี่ยไม่เจตนาหรือมันไม่ใช่มันไม่รู้ตัวนี้มันโมหะมันขาดปัญญาเราป้องกันไม่อยากมดเข้าบ้านเราขีดเส้นไว้มันก็เห็นอยู่มดตายมันก็ดีมันก็พอใจว่าไม่เข้าบ้านฉันไม่ได้ฆ่าเขาเนี่ยฉันแค่ขีดไว้ไม่เข้าบ้านก็เข้ามาเขาก็ต้องตายจริงๆมันผิดทั้งนั้นเลยที่เรากระทำนั้นเนี่ยมันผิดแล้วผิดตั้งแต่เรารู้แล้วว่ามันทำแล้วมันเกิดการทำลายกันแล้วจะทำอย่างไรดีหน้าแรงเนี่ยมันขึ้นเต็มหมดเลยที่กุฏิที่ลำพูนมดเต็มหมดบอกมันธรรมดาจึงบอกคนที่วัดว่าเอาน้ำไปฉีดรอบๆไอ้กุฏิที่พักสิพอน้ำมันพอดินมันเย็นมันชื้นมดก็ออกไปอยู่ตามดินที่เขาเคยอยู่อาตมาให้ทำมาแล้วว่าเราทำขึ้นมันก็ค่อยออกไปมันก็ชื้นขึ้นมันมีวิธีการกันอยู่ร่วมกันที่เราต้องเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อกันระหว่างเราสัตว์หนึ่งกับสัตว์จำนวนมากสิ่งมีชีวิตจำนวนมากแม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งหลายแบบพืชปันธัญญาหารต้นไม้ใบหญ้าดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศวันเวลาฤดูกาลทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้อเฟื้อกันถ้าญาติโยมอยู่อย่างมีจิตที่เอื้อเฟื้อต่อกันแม้สิ่งทั้งหลายที่อยู่ในธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายดินน้ำอากาศทั้งหลายเอื้อเฟื้อคือรู้ประโยชน์รู้ความควรต่อกันทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
คือเราจะอยู่อย่างมีสันติมีความสุขเราเอื้อเฟื้อแม้สิ่งนั้นไม่มีชีวิตอย่าว่าแต่สิ่งมีชีวิตและอย่าว่าแต่มีชีวิตที่มีจิตวิญญาณครองเช่นเราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายและไม่มีจิตวิญญาณครองเช่นพืชพันธุ์ไทยหารใบไม้ต้นไม้ต้นหญ้าทั้งหลายนี้มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณครองหรือไวรัสทั้งหลายจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันไวรัสไอ้COVID-19ก็เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญาณครองและสิ่งมีชีวิตนี่ก็อาศัยว่าถือคติว่ามีการกินมีการถ่ายมีการเกิดการตายมีการสืบพันธุ์เนี่ยหรือมีชีวิตแต่มีจิตวิญญาณครองหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิสนธิของวิญญาณเช่นพวกเราเนี่ยเกิดจากสิ่งมีชีวิตก็คือตัวชีวะคือตัวเชื้อของพ่อและตัวไข่ของแม่เรียกว่าตัวเม็ดเลือดของแม่ในครรภ์มาผสมกันณขณะนั้นตัวชีวะมีชีวิตแต่ชีวิตของเขานี่มีน้อยมากและถ้ากระทบกับดินฟ้าอากาศที่แปรไปก็ต้องตายความเปราะบางสูงมากพวกเชื้อเหล่านี้มันไวรัสก็เช่นเดียวกันทุกตัวมันก็จะแปรเกิดดับไปตามสภาพธรรมชาติเช่นถ้าร้อนไปก็ตายเย็นไปก็ตายต้องอุณหภูมิที่พอเหมาะอันถ้าพอเหมาะชิ้นอย่างเงี้ยไวรัสชอบชิ้นชื้นเชื้อราขึ้นกี้กรากขึ้นอะไรก็ขึ้นได้หมดซะไวรัสเชื้อต่างๆอยู่กับเราอยู่แล้วอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายเช่นสิ่งสำคัญคือเราก็ต้องสร้างภูมิต้านทานอยู่กับทุกอย่างอันภูมิต้านทานที่แท้จริงมันไม่ใช่ยาไม่ใช่วัคซีนทางโลกวัคซีนทางโลกเป็นเรื่องภูมิต้านทานเฉพาะทางกายภาพแต่สิ่งสำคัญนอกเหนือกายภาพชั่วครั้งชั่วคราวนั้นก็คือจิตภาพวัคซีนทางจิตภาพก็คือธรรมะอำนาจธรรมคือสติปัญญาที่มันผลิตอำนาจธรรมเป็นธรรมะโอสถขึ้นมาได้พระเจ้าทรงตรัสแสดงธรรมะโอสถเม็ดใหญ่เลยที่ดับทุกข์ดับโรคภัยได้เป็นนั้นเรียกว่าโพชฌงค์หรือสัมโพชฌงค์ซึ่งมีอยู่7องค์เรียกว่าสัตตะสัมโพชฌงค์สัตตะก็7สัมก็ชอบโพชฌงค์กับโพธิกับองค์ะองค์ตรัสรู้ชอบแปลย้อนหลังองค์ตรัสรู้องค์ก็คือองค์โพธิองค์ตัสรู้โพธิก็ตัสรู้สัมก็ชอบสัตตะก็7ประการมีอะไรบ้าง1สติสัมโพชฌงค์หรือสติโพชฌงค์แต่พูดได้เต็มประโยคคือสติสัมโพชฌงค์แต่เราก็พูดสั้นๆสติโพชฌงค์ไม่ใช่สติเฉยๆนะสติโพชฌงค์ตัวที่2ก็สติธรรมวิจยะโพชฌงค์ตัวที่สามวิริยะโพชฌงค์ตัวที่สี่ปิติโพชฌงค์ปัสสติโพชฌงค์และก็6ก็สมาธิโพชฌงค์7ก็อุเบกขาโพชฌงค์ในตรงนี้ได้เป็นโพชฌงค์หมดเลยไม่ใช่สติโดยทั่วไปเบื้องหน้าที่เรากำลังกำหนดนี้อยู่มันจะพัฒนาไปเป็นโพชฌงค์เป็นมีคุณสมบัติเป็นไปเพื่อการตรัสรู้สติที่เป็นเพื่อความตรัสรู้หมดเลยนั่นคุณสมบัติของสติที่จะเป็นโพชฌงค์ได้เนี่ยมันพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในกระบวนการของสติปัฏฐาน4มันพัฒนาการเช่นสติกำหนดรู้ในอารมณ์หนึ่งแต่เรานั่งอยู่อย่างนี้เราสติกำหนดรู้ในอารมณ์หนึ่งเพ่งรู้ในอารมณ์หรือรู้ในอารมณ์หรือเพ่งรู้ในอารมณ์เข้าถึงอารมณ์หรือเพ่งรู้ในอารมณ์เพ่งรู้ในอารมณ์แล้วก็ถึงอารมณ์นั้นก็เข้าจิตนั้นก็จะประกอบในอารมณ์นั้นอย่างมีสติเช่นเราเจริญพุทธานุสติพุทธานุสติจะเกิดขึ้นเมื่อมีสติรู้เนืองๆลงไปในรู้เนืองๆอย่างต่อเนื่องลงไปในคุณของพุทธะไอ้คุณของพุทธะหรือพระพุทธเจ้าก็พระอะไรพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระมรรคุณที่คุณก็คือความหมายธรรมความปัญญาของพระ
พุทธองค์จะให้เกิดการตัดการสิ้นกิเลสอิติปิโสนะภควาอรหังอิติปิโสอรหังพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสอิติปิโสภควาอรหังไกลก็คือสิ้นและกิเลสก็ประกาศว่าสะอาดบริสุทธิ์แล้วจากกิเลสเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณที่เกิดขึ้นความบริสุทธิ์นั้นก็ต่อเนื่องไปอิติปิโสอิติปิโสสัมปันโนสัมปันโนสัมปันโนคือความการตัดสู้ชอบโดยถึงมีองค์ปัญญาเกิดขึ้นความรู้ชอบเกิดขึ้นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธิสัมมาสัมพุทโธก็สัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธมีสัมมาสัมมาคือชอบสัมพุทโธก็การตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนสัมปันโนสัมปันโนก็เกิดวิชาเกิดองค์ความรู้ขึ้นเกิดรู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องอันควรเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งวิชานั้นที่ตัดสู้แต่สู้ในวิชาองค์ความรู้ก็เกิดขึ้นปัญญาที่คุณเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นมีผลเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นก็คือสุคโตโลกาวิดูเสด็จไปดีด้วยอำนาจแห่งองค์คุณนั้นไปที่ไหนก็ดีหมดสุคโตโลกาวิดูรู้แจ้งโลกองค์คุณความรู้ก็รู้นี่คือรู้แจ้งโลกเมื่อรู้แจ้งแล้วสามารถที่จะอะไรต่อสามารถที่จะเป็นเยี่ยมในการที่จะสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายฝึกฝนสัตว์ทั้งหลายดุจในสารถีอันควรฝึกไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าอนุตตรโพธิสัตว์มัสสารถีแล้วก็ต่อไปสัทธะเทวมนุษย์สารนังองค์ความรู้ได้รู้ยิ่งกว่ารู้เป็นผู้ที่ฝึกฝนผู้อื่นได้ยิ่งกว่าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้รับการฝึกฝนอบรมได้รับการสั่งสอนจากพูดถึงซึ่งการตรัสรู้ชอบเกิดองค์ความรู้นี้เกิดปัญญานี้บริสุทธิ์แล้วนี้ก็ยังเป็นที่รักเป็นที่เคารพบูชาเป็นที่ควรแก่การเคารพบูชาด้วยคุณสมบัติที่ถึงแล้วนั้นจึงยกขึ้นเป็นครูคนสัตว์ทั้งหลายยกเป็นครูพระศาสดาทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายยกเป็นครูสัตว์เท่าเทวมนุษย์สารนังพุทโธได้เพราะว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและยังให้สัตว์ทั้งหลายให้เทวดาและมนุษย์อะไรรู้ตื่นเบิกบานตามได้ด้วยจึงได้ควรแก่ความเคารพบูชาเพราะเป็นผู้ที่จำได้จำได้เจกแจงทำสั่งสอนเราสัตว์ทั้งหลายจึงได้องค์ภควาภควานี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่คำว่าพระพุทธเจ้าเป็นคำอันประเสริฐยิ่งคำว่าพระเจ้านั้นเป็นคำที่เป็นที่สุดเป็นที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นที่สุดเป็นคำที่บริสุทธิ์ที่สุดอันควรแก่การเคารพการบูชาเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีส่วนพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีคุณสมบัติอันควรแก่การเคารพบูชาเราทั้งหลายจึงได้บูชาคำว่าพระควาพระควาแปลว่าผู้เคารพบูผู้ควรเกี่ยวความเคารพการบูชาภควาวัจนังเสถังภควาวัจนะมุตตมังกรุกรวะยุตโตโซภควาเตนะวุจติคำว่าพระเจ้านั้นเป็นคำที่ประเสริฐยิ่งเป็นคำที่บริสุทธิ์ยิ่งเป็นคำอันผู้ใดก็ได้แต่ที่ประเสริฐที่บริสุทธิ์ที่สะอาดยิ่งในปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งในพระมหากรุณาที่คุณเราจึงยกขึ้นว่าเป็นผู้ควรแก่การเคารพการบูชาพอถึงพร้อมด้วยองค์คุณแล้วจึงเรียกว่าองค์ภควาอิติปิโสภควาเราพิจารณาลงไปในความหมายธรรมชิ้นนี้อย่างเข้าใจเนี่ยจิตพิจารณาเนี่ยเราต้องใช้สติกำหนดมีสัมยาความรู้ทั่วถึงก็ไปจับในอารมณ์นั้นๆที่เกิดจากการกำหนดระลึกรู้นั้นก็จับอารมณ์นี้พอจับอารมณ์นี้รู้
ก้าวถึงอารมณ์นี้จับอารมณ์นี้ไว้รู้แจ้งในอารมณ์นี้ไว้และประกอบความเพียรชอบอยู่จิตเราก็จะมีความแน่วแน่ลงไปในอารมณ์นั้นและถึงอารมณ์นั้นเป็นที่อยู่แล้วก็เบิกบานเกิดความสุขขึ้นเป็นผลอุปจารสมาธิก็เกิดขึ้นหรืออย่างนี้เราจะรับเพ่งดูในอารมณ์นี้ขั้นปฐมฌานก็เกิดขึ้นเป็นองคุณของจิตที่เข้าถึงอารมณ์นั้นที่เป็นคุณยังเกิดสมาธิคุณขึ้นเป็นคุณของความตั้งมั่นเป็นสมาธิคุณที่เรานั้นมีที่อยู่แล้วมีที่อยู่ที่อาศัยก็คือมีอำนาจธรรมมาปกป้องมาคุ้มครองแต่เราระลึกอยู่เนืองๆก็อยู่อำนาจธรรมก็คุ้มครองเราเนืองๆเหมือนนักเล่นนักเล่นคาถาอาคมทั้งหลายที่เขาปลุกเสกสวดต้องสวดเป็นร้อยครั้งพันครั้งหรือมากมากครั้งเพื่อเข้าถึงอารมณ์ของการเสกบทสวดนั้นบริกรรมนั้นๆด้วยความเชื่อของเขาว่าถ้าสวดเสกบทนี้แล้วจะหนังเหนียวจากศักดิ์สิทธิ์จะมีเมตตาจะมีอำนาจพุทธาคมหรือคำกล่าวนั้นมาปกป้องมารักษาจิตมันเกิดมันตั้งค่าไว้แม้ท่องอะไรก็ได้มันก็เกิดขึ้นตามเจตนานั้นนักเล่นนักเสกทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรแต่รู้ว่าถ้าเสกได้อะไรก็กำหนดบทความรู้สึกไว้ที่บทนั้นๆแล้วก็ตั้งใจเสกจนเกิดพอคนลุกคนพองทราบสั้นจะได้แล้วมีดฟันฉับมันไม่เข้าจริงๆแต่เราหยุดเสกก็ฟันก็เข้าเหมือนเดิมนั่นคือพวกเสกส่วนพวกที่ต้องการนั้นมันสมานก็ไปเลยก็สักเลยพวกสักสักลงไปในตัวปลุกเสกแล้วก็สักลงไปแล้วก็ผูกไว้ที่กายเนี่ยรีพวกนั้นคือแช่เลยหมักเข้าไปเลยเอาว่านเอาสิ่งต่างๆใส่เข้าไปในกายนั้นโดยถือว่าต้องไม่กินของนั้นของนั้นไปแก้ถ้าไม่แก้สิ่งนี้ก็ยังคงอยู่เช่นว่านบางชนิดทั้งอีสานทั้งฝั่งลาวที่แถบคำชีอีมุกดาหารคนแก่คนเฒ่าว่านก็เคี้ยวใส่ปากหนังเหนียวไปล่าสัตว์ไปทำต่างๆหรือเดินป่าเดินเขาถูกมีดถูกดาบถูกต่างๆฟันกีดควรจะไม่เข้าแต่เมื่อเราไปปัสสาวะทิ้งออกไปก็เข้านี่เป็นเรื่องจริงๆอันทุกอย่างเนี่ยเราเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับจิตจริงๆทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวเนี่ยจิตเป็นใหญ่จริงจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่นะจิตเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตนะมโนบุพพังคมธรรมามนุสิตามโนมายาเนี่ยอันจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ตั้งฐานของสุขหรือทุกข์เพราะมันสำเร็จด้วยจิตความวิบัติความชิบหายก็ดีความสุขก็ดีอยู่ที่จิตเราต้องมั่นใจตรงนี้ก่อนอันทำอย่างไรเรามีพุทธคุณก็ต้องรู้จักการเจริญพุทธานุสติตามที่กล่าวธรรมคุณก็เจริญธรรมานุสติที่จะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นที่ตรัสไว้ดีแล้วนั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐยิ่งเป็นธรรมที่ประเสริฐยิ่งเป็นธรรมที่ประเสริฐยิ่งเป็นธรรมที่ตรัสรู้ชอบตัดแจกแจงไว้เป็นสันทิฏฐิโกเรียนด้วยตนเองไม่จำกัดการบอกผู้อื่นเข้ามาดูได้น้องเข้าสู่ภายในพิจารณาผู้รู้ย่อมรู้ในธรรมนั้นว่ารู้นั้นธรรมอันใดก็ดูพระเจ้าตรัสแสดงธรรมอันใดกับเราทั้งหลายพระเจ้าแสดงธรรมที่ประเสริฐจริงเป็นพหูละโดยรวมและตัดมากที่สุดและต้องตัดเรื่องธรรมนี้ก้อนหนึ่งธรรมนี้เสมอว่าจะแสดงพระสูตรใดเรื่องใดต้องประชุมลงรวมลงในเรื่องนี้เรื่องเดียวคือธงของพระพุทธเจ้าในธงธรรมมีธงเดียวจะตัดแสดงมาตะกี้ธรรมขันธ์จะมากี่ช่องทางต้องมาที่จุดเดียวธงธรรมนั้นเรียกว่าอริยสัจธรรมจะมีสี่ประการคือเรื่องของทุกข์พระเจ้าตรัสเสมอว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้ก็สืบสาวให้เหตุทุกข์เหตุทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละแล้วละด้วยอะไรละด้วยสติปัญญาอันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญให้มากเพื่ออะไรถึงความดับทุกข์ดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้มันแจ้งด้วยหนทางการดับทุกข์นั้น
ท่านแท้พระเจ้าตัดสิ่งที่เป็นจริงอยู่เรื่องหนึ่งในอริยสัจ4นั่นคือเรื่องของความเกิดกับความดับธรรมทั้งหลายที่มีเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องดับได้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและดับตามเหตุตามปัจจัยที่เหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปสิ่งนั้นก็ต้องสิ้นไปต้องดับไปนี่เป็นธรรมดาอันการเกิดความเกิดความดับตรงนี้จึงเป็นหัวใจของว่าวิปัสสนาวิแจ้งปัสสนาเห็นหรือญาณปัญญาปัญญาเห็นเห็นแจ้งในความเกิดความดับอันปัญญาที่เกิดความเห็นแจ้งในความเกิดความต้องอาศัยสติอันสติที่มีองค์ของปัญญาจึงเป็นสติโพชฌงค์องค์ปัญญาควบคุมแล้วคือสตินี่มันกำหนดแล้วมันจะเกิดสัมสัมปชัญญะขึ้นตามกำลังของสติสัมปชัญญะก็คือตัวองค์ปัญญาเป็นรูปไวยพจน์ของปัญญาดังนั้นปัญญาสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกเป็นตัวอยู่ในกลุ่มอันเดียวกันแต่ลักษณะกิริยาต่างกันไปเช่นกับว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็มี3คําเป็นการเข้าถึงความรู้นั้นอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองโดยประการต่างๆหรือโดยวิเศษนะปะตัวนั้นนะโดยวิเศษโดยประการต่างๆปัญญาที่เห็นชอบหรือที่เกิดขึ้นก็สัมปชัญญะที่เกิดขึ้นหรือปัญญาที่เกิดความรู้ชอบด้วยตนเองโดยประการต่างๆก็โดยแจ้งนั่นคืออะไรสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นแสดงผลเมื่อเราเห็นคําว่าความเกิดความดับความไม่เที่ยงเช่นเรานั่งอยู่อย่างนี้เรามีสติพระเจ้าตรัสว่าเธอพึงตั้งกายให้ตรงรวบขาข้าวตั้งกายตรงมีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าเมื่อหายใจเข้าเธอพึงมีสติหายใจเธอพึงมีสติกำหนดที่หายใจเข้าออกอันสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าการกำหนดจดจ่อต่อเนื่องเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันต่อเนื่องเรียกว่าสติมามันคล้ายๆกับภาษาไทยมาก็คือมีมันมาเลยเว้ยสติมันมาเลยเว้ยนี่คือมันมีต่อเนื่องอยู่มันต่อเนื่องบาลีเรียกว่าสติมาก็คือมีต่อเนื่องต่อเนื่องคือไม่ขาดตอนรู้อยู่กับสิ่งนี้ยังไม่ขาดตอนนี่ว่าสติมาแล้วกำหนดสติกำหนดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนในการที่จะรู้พระกำหนดก็รู้ถึงซึ่งลมคู่นั้นรู้อะไรรู้ลมคู่นั้นรู้ตรงนี้รู้ทั่วถึงรู้บางตัวเป็นสัมปชัญญะผู้ที่การรู้ในสิ่งนั้นก็เป็นสัมปชัญญะจนเกิดความรู้ในสิ่งนั้นคือสัมปชัญญะว่ารู้ขึ้นมารู้ในสิ่งนี้รู้แล้วเรายังไม่แจ่มแจ้งก็ต้องรู้ไปจนเห็นความเกิดความดับรู้เรื่องบางตัวก็รู้ว่ารู้ให้มันชัดก่อนสัมปชัญญะมันจะชัดขึ้นชัดตรงไหนรู้มันว่ามันยาวพระเจ้าตรัสว่าดีคังวะอาสาสันโดดีคังอาสาสมิติปชนะติเมื่อเธอหายใจข้าเพิ่งรู้ว่าลมหายใจมันสั้นหายใจข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจข้าสั้นเนี่ยหายใจออกสั้นไอ้ตัวที่หายใจข้ายาวรู้ว่าหายใจข้ายาวดีคังวะดีคังแปลว่ายาวดีคังวะปัสสาสันโดภาษาสันโตดีคังว่าภาษาสันโตอาศัสมิปัจจันติก็ดีคังว่าอาศัสสันโตดีคังว่าอาศัสสันโตดีคังอาศัสมิปัจจันติดีคังว่าภาษาสันโตดีคังภาษาสมิปัจจันติเมื่อเธอหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวก็ภาษาไทยก็เมื่อใจเข้าสั้นรู้ว่าใจเข้าสั้นเอ้ยตัวที่หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวในคู่แรกเอ๊ะก็ให้เพื่อให้เรามีให้สติมันทำงานต่อเนื่องและเพิ่มคำว่าสัมปชัญญะให้มันมากขึ้นโดยให้มันเห็นรู้ชัดปชานติคือรู้ชัดอาการของสัมปชัญญะคือปชานติรู้ชัดขึ้นว่ามันยาวนะแต่ว่ารู้ชัดตรงนี้เป็นเพียงแค่การกำลังสร้างตัวสัมปชัญญะให้มันเข้มแข็งขึ้นมันยังไม่ถึงขั้นสูงสุดให้มันรู้แค่ตรงนี้ก่อนเมื่อเรารู้เห็นตรงนี้แล้วชัดแล้วมันชัดแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอต่อไปก็ให้เห็นว่าถ้ามันชัดอีกว่าสิ่งนี้
ันเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมว่าพอมันต่อเนื่องไปถ้าสติกำหนดต่อเนื่องไปในลมคู่นี้ของทุกคนต้องทุกคนทุกสัตว์ที่มีลมเนี่ยถ้าเรากำหนดต่อเนื่องไปลมนี่จะต้องสั้นลงนี่เป็นธรรมชาติของการกำหนดรู้พอรู้ไปเรื่อยต่อเนื่องลมจะสั้นลงที่ลมสั้นลงเพราะจิตเราสงบลงเป็นผลจากจิตจิตสงบลงจิตประณีตลงจิตมันนิ่งลงไอ้จิตมันนิ่งลงเกี่ยวอะไรกับลมคู่นี้เกี่ยวเพราะจิตเนี่ยคือเจ้าของลมคู่นี้เจ้าของกายภาพนี้ก็เราคือจิตนี้จิตเนี่ยจิตลมจิตลมหายใจกายนี่สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าชีวิตตราบที่จิตนี้ดำริลมคุณนี้ก็จะขับเคลื่อนอยู่ที่กายนี้ตลอดเวลาไอ้เจ้าชีวิตนี้จะแสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตนี้ยังไม่พลากจากกายเมื่อยังไม่พลาดจากกายนี้ก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่เป็นพวกเราตาที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่เมื่อใดจิตพลาดจากกายลมคุณนี้ก็ต้องดับกายนี้ก็ดุจท่อนไม้และท่อนฟืนที่ถูกทิ้งไว้หาประโยชน์มิได้เลยเนี่ยเป็นพระคาถาพระเจ้าตัดพระคาถานี้เป็นติสสาเถระรูปนี้คือพระเถระที่เรื่องมีอะไรก็เจ็บไข้ไม่สบายร่างกายนี้จนเน่าเป็นผลกรรมที่ทำบาปทำชั่วไว้เคยเป็นพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่านกหักขานกบ้างเอานกมากินบ้างเอานกไปขายบ้างแต่วันหนึ่งได้ทำบุญด้วยกันนกที่จะกินคิดว่าจะเก็บกินหักขาว่าจะกินเอามาต้มมาแกงเนี่ยเอาถวายพระใส่บาตรไปตั้งใจปรารถนาขอถึงธรรมซึ่งพระเถระรูปนั้นได้ถึงและน่าเชื่อพระเถระรูปนั้นคือพระอริยเจ้าพระอรหันตสาวกดัชนาก่อนโน้นด้วยความปรารถนาเช่นนั้นพรานป่าฆ่าสัตว์มาตลอดวันหนึ่งใจอยากทำบุญขึ้นมาเมื่อเห็นพระเหลืองนี่สำคัญมากนะพระกาสาวะเนี่ยพรานใจบาปเนี่ยพรานใจบาปเกิดอยากได้บุญเอานกที่ฆ่าที่หักขาหักทำลายไว้ฆ่าไว้เนี่ยที่มาต้มมาแกงไว้มาสบาดพระได้หวังปรารถนาได้บุญจากแกงนี้ที่ตัวเองได้กระทำเรื่องบาปก็ทำไปแล้วคือเรื่องฆ่านกหักขานกตั้งแต่หักขานกไม่บินได้นกขายไม่ได้ก็ต้องหักขาทิ้งไว้พรุ่งนี้ก็มาขายใหม่ไอ้ที่หักไว้นานๆก็เอามาแกงมากินเองอันนั้นก็บาปหนึ่งส่วนกรรมอีกหนึ่งก็กรรมบุญเวียนพระนี่เกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดความศรัทธาความประสาทะเลื่อมใสอยากทำบุญแล้วก็กราบวจีกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลขอถึงในธรรมอันพระคุณเจ้าได้รู้แจ้งในธรรมใดก็ขอให้โยมได้รู้ได้ถึงในธรรมนั้นเถิดพระเถระท่านก็ให้พรว่าก็ทรงสำเร็จตามต้องการเถิดโยมจบแค่นี้ไม่มียะถาสัพพิติโยไม่มีนี่มาเขียนมาว่ากันทีหลังไม่ใช่ของที่ว่าพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็มากล่าวมาว่ากันทีหลังว่าอย่างไรก็ค่อยเล่าให้ฟังที่มาแต่ก็ถือว่าถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรเป็นคำกล่าวที่ดีถูกต้องก็ถือกันมาปฏิบัติกันมาแต่บอกกล่าวอันเราในบทยะถาสัพพิก็ในบทหนึ่งเป็นบทที่พระเจ้าทรงกระทำการอนุโมทนามากล่าวแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นอีกบทหนึ่งนี่กล่าวออกไปนอกเรื่องนิดหนึ่งกลับมาเรื่องบาปบุญคุณโทษทั้งหลายอีกครั้งว่าไอ้เรื่องบาปเรื่องกรรมของพรานตัวนี้พรานนี้ต่อมาก็คือพระเถระพระเถระตรงนี้ก็เป็นปุติคัตตะเถระติสสะปุติคัตตะติสสะเถระจะติสสะเถระปุติก็เน่าคัตตะในคัตตะกัตตะก็กายนี้เน่าเป็นผู้มีกายอันเน่าวันหนึ่งในพระเถระรูปนี้กรรมมันมาถึงโยมไม่ต้องมีใครทําเรานะไม่ต้องมีใครมาตีกบาลเราไม่ต้องมีใครมีกรรมฆ่าเรากรรมเนี่ยเราเกิดมาเพื่อเปลืองหนี้กรรมเหมือนพระติสสะเถระเนี่ยต้องเปลืองหนี้กรรมวันหนึ่งขึ้นมาแกก็เจ็บป่วยขึ้นมาถึงวัยถึงเวลาอาจจะต้องเสวยกรรมนี้แล้วต
ที่ผ่านมาก็สวยกรรมตัวนี้กรรมตัวนี้กรรมตัวนี้กรรมนี้หมดไปกรรมนี้เข้ามากรรมดีก็เราก็สบายกรรมไม่ดีเราก็ไม่สบายกรรมเราบ้างกรรมสังคมบ้างกรรมประเทศชาติบ้างกรรมครอบครัวบ้างที่เกี่ยวข้องกันด้วยว่าเราเป็นสัตว์ที่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันก็ต้องรับผลกรรมนั้นร่วมกันบ้างเป็นบุคคลบ้างก็แล้วแต่พระติติสัยละก็รับผลกรรมสบายเป็นพรานขึ้นมาณบัดนั้นและท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมที่สุดทีมันทรมานมากตั้งแต่เป็นอยู่วันหนึ่งขึ้นมาก็ค่อยวันไม่สบายขึ้นมานอนสมอยู่ก็เกิดเป็นเม็ดผักกาดผุดขึ้นมาตามผิวเป็นเม็ดน้ำเหลืองเน่าๆเนี่ยก็ค่อยผุดขึ้นมาเม็ดผักกาดโตขึ้นมาเป็นเม็ดตัวเขียวเป็นเม็ดถั่วดำเป็นผลเม็ดโตถ้าผลกระเบาโตเป็นผลมะขามป้อมแล้วก็แตกมันแตกขึ้นมาเยื้อไปทั้งตัวมันกินถึงกระดูกกระดูกก็เสียไปด้วยเป็นมันน้ำเหลืองเยื้อเน่าเรียกว่าเน่าไปทั้งตัวแรกๆก็มีลูกศิษย์ลูกหาท่านสติวิหาริกท่านเป็นพระผู้ใหญ่ดูแลนานๆไปไม่ไหวกระดูกท่านก็แตกด้วยก็ปล่อยให้ท่านสมอยู่กับผ้าผู้นอนกองน้ำเหลืองเน่าอยู่นะถูกทอดทิ้งไปเพราะไม่มีใครมาดูแลแล้วพระสงฆ์พระเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถมาดูแลได้เพราะว่าอาการท่านมันไปแล้วล่ะก็เชื่อว่าทุกคนคงนั่งมองทุกรูปว่าท่านคงต้องตายก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้วหมดหนทางช่วยวันหนึ่งพระเจ้าก็ผู้ประเสริฐยิ่งอันควรแก่การรบการบูชาก็เราทั้งหลายนั้นมีพุทธวิสัยก็คือการ5ประการเช้าบิณฑบาตโปรดสัตว์มีการแสดงธรรมมีการเทศนาสั่งสอนโปรดญาติโปรดพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังด้วยมีการแก้ปัญหาเทวดาและมีการเจริญภาวนาสอดส่องดูสัตว์โลกยามใกล้รุ่งยามใกล้รุ่งในสอดส่องดูสัตว์โลกทั้งหลายดูทั้งหลายดูสุดตั้งแต่ที่พระองค์นั่งเนี่ยประทับค่อยๆไล่ดูไปจนถึงสุดขอบปากจักรวาลแล้วก็ดูที่สัตว์ใดที่อยู่ในข่ายพระญาณในบางเวลาบางการเช่นกันในตอนเช้าหรือแต่ตอนกลางวันก็จะไล่ดูตั้งแต่ปากจากขอบจักรวาลไล่กลับมาที่พระองค์นั่งจะตรวจอย่างนี้ด้วยพยานอันสัตว์ได้อยู่ในข่ายพยานก็จะผุดปรากฏขึ้นณขนาดนั้นเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้เกิดมีบุญกุศลอยู่ในข่ายพยานพระองค์ท่านก็ปรากฏขึ้นมาพระเจ้าก็กำหนดดูสัตว์นี้สัตว์นี้ถึงเวลาที่ควรได้รับการโปรดจากพระองค์ท่านโปรดแล้วจะเป็นอย่างไรโปรดได้ทำบทใดและใครบ้างหนอที่จะได้ทำสัตว์ใดบ้างที่จะได้ถึงประโยชน์ท่านเมื่อกำหนดแล้วขึ้นมาลุงรุ่นพระเจ้าก็จะออกจากฤกษ์ไปเป็นเฉพาะบางรูปเดียวมีปัจฉาผู้ติดตามบ้างเช่นมีพระนุนติดตามไปหรือทรงมีพระประสงค์ให้พระทรงสาวกติดตามไปกี่รูปก็จะดำริจะแจ้งพระอนุเทระอุปถากทราบก็จะจัดพระตามหรือบางครั้งไปรูปเดียวก็แสดงไปรูปเดียวก็พระอนุก็จะทราบว่าไม่ประสงค์ให้พระติดตามไปพระองค์ท่านไปรูปเดียวไปเพื่อไปโปรดสัตว์นั้นในเช้าวันนั้นพระเจ้าทรงในรุ่งอรุณนั้นก็ได้เห็นแล้วว่าบัดนี้พระเถระรูปนี้มีวิสัยอันควรแก่การได้รับการโปรดสมาธิเขารับการสั่งสอนเป็นไปเพื่อถึงซึ่งอริยธรรมชั้นสูงสุดได้รับธรรมได้แล้วสมบูรณ์วันนี้ถึงเวลาแล้วพระเจ้าก็เสด็จออกจากพระคันธกุฎีไปเหมือนเดินเสด็จไปชมดูวัดพระเชตวันดูในมุมต่างๆพื้นที่ต่างๆจนไปถึงที่พักของพระติสสะเถระติสสะก็นอนเน่าเหม็นทรงเข้าไปในโรงไฟเอาหม้อมาวางล้างหม้อเอาหม้อหาน้ำใส่หม้อติดไฟต้มน้ำเองพระเจ้าทำเองทั้งหมดวันนั้นเป็นน้ำร้อนแล้วก็ทรงไปที่เสด็จไปที่ท
ที่พระติสสเถระนี่นอนอยู่เตรียมจะยกต่างเตียงพระทรงเห็นข้าวที่เคยดูได้ก็เห็นพระเจ้ามาก็รีบมาพระเจ้าก็ได้โปรดได้อยู่ในที่เหมาะควรเถิดข้าพเจ้าจะทำกันเองพระก็ช่วยกันยกแคร่อะไรออกมาพระเจ้าก็เอาเตรียมให้เตรียมรางน้ำไว้แล้วก็เอาผ้าคลี่ผ้าออกก่อนเอาผ้าจีวรออกไปซักก่อนซักเองนะพระเจ้าซักเองซักก็ตากซักด้วยน้ำร้อนให้แห้งต่อไปก็พอแห้งแล้วก็ที่เหลือก็เอาน้ำร้อนเนี่ยเอาพระเจ้าทรงยืนทางศีรษะเอาร่างของพระติสสเถระนี่วางในรางยกศีรษะก็น้ำร้อนล้างที่อุ่นดีแล้วเนี่ยท่านทรงสัมผัสเองว่าน้ำนี่อุ่นดีแล้วชำระล้างลดราดสงในศีรษะลงไปล้างน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเน่าล้างเช็ดถูสะอาดแล้วก็พอดีพอล้างเสร็จทิ้งไว้น้ำหมาดหมาดกีวรแห้งเอาโยนมาแต่งให้ห่มคลุมดึงสบงออกไปสบงก็ไปซักตากไว้อีกพอแห้งก็เอาสบงมาเปลี่ยนให้ห่มผ้าให้เรียบร้อยทั้งหมดพอเรียบร้อยขึ้นมาเนี่ยกายของติสสเถระพระผู้เฒ่าเนี่ยที่มันหมักหมมสกปรกมันเจ็บป่วยมานานเนี่ยมันเบาสบายขึ้นมาเมื่อเรามาอาบน้ำนี่สบายชำระล้างมันน้ำอุ่นน้ำร้อนมันสบายแล้วมันสบายเรียกว่ามันเบาขึ้นมาปัสสัทธิมันเบามันสบายขึ้นมาเบากายเบาจิตขึ้นมาเบาก็คือสภาพของเวทนาสัญญาสังขารก็เบาไปด้วยอันความรู้สึกก็เบาสบายทั้งสามตัวนี้เรียกว่าเจตสิกธรรมก็เบาเป็นฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้นประกอบจิตนั้นจิตก็เป็นกุศลจิตก็เกิดขึ้นมันเบามันสบายมันสงบมันเบามันสบายมันเบามันอะไรมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันควรการงานก็มันก็เกิดขึ้นเกิดคล่องแคล่วสภาพธรรมมันคล่องแคล่วว่องไวขึ้นแล้วมีปัญญาประกอบเกิดขึ้นมันก็เกิดความสงบขึ้นความนิ่งขึ้นพร้อมแล้วที่รับธรรมได้พระเจ้าก็ตรัสเป็นภาษาบาลีแปลเบาๆว่าร่างกายนี้มันไม่จีรังเลยไม่จีรังคือไม่เที่ยงไม่มีสาระไม่เที่ยงหนอร่างกายนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ที่จิตนี้วิญญาณนี้พรากจากกายนี้ไปกายนี้ก็ถูกทิ้งไว้บนแผ่นดินดุจต้นไม้และต้นฟืนอันหาประโยชน์มิได้เลยอาจีรังวัตยังกายโยปัตวิงอาจิรังวัตยังกายโยปฏิสิอาทิเสสติจุโตอปิตวิญญาโนนิรัตถะกริงกรังพระเจ้าเปล่งไปเป็นพระบาจะเป็นพระภาสิตดังกล่าวเท่านี้พระติสเถระสดับฟังอยู่จิตถอนจากอุปทานขันธ์5ขณะนั้นเสด็จทำเป็นพระอรันตสวกในพระศาสนาอรัตผลเกิดขึ้นทันทีประโยคแค่นี้เรียกว่าเป็นบางสุกุลเป็นที่เราเรียกกันอาจีรังวัตยังกายโยแปลเลยอาจีรังอาจีระอาจีระอาจีรังมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันไม่เที่ยงหนออาจีรังวัตยังกายโยปัตวิงอธิเสสติชุดโทปอปิตาวิญญาโนเดตนะกนิรัตถังวะกริงคังไม่เที่ยงหนอกายนี้ใช่ไหมไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงหนอเมื่อไรวิญญาณพรากจากกายนี้ไปถูกทอดทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้เมื่อไรวิญญาณพรากจากกายนี้ไปกายนี้หาประโยชน์ไม่ได้เลยเมื่อวิญญาณนี้พรากจากกายนี้ไปแล้วดุดอะไรดุดต้นไม้และต้นฟืนอันหาประโยชน์มิได้ก็ความหมายทำอยู่ตรงนี้ร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อยานพลากจากกายนี้ไปหยุดตัวทอดทิ้งไว้เหมือนต้นไม้และท่อนผลทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้หาอันหาประโยชน์มิได้เลยความหมายโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้แล้วก็อ๋อพิจารณาดูสิพวกเราเช่นเดียวกันกายนี้ไม่นานหน่อย
เมื่อวิญญาณพลากจากไปแล้วถูกทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้ดุจต้นไม้ไร้ต้นพืชอันหาประโยชน์มิได้ในแปลแบบเนี้ยแล้วก็นั่งมองดูก็เหมือนกันเราเขาเหมือนกันวันหนึ่งทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้เมื่อวิญญาณนี้พลากจากไปคือตายแล้วบอกคือมันตายแล้วทิ้งไว้เหมือนต้นไม้ต้นพืชเมื่อตายแล้วก็ถูกทิ้งบนแผ่นดินเหมือนต้นไม้ต้นพืชหาประโยชน์ไม่ได้พูดภาษาไทยว่ามันร่างกายนี้เมื่อมันเป็นศพมันตายแล้วเนี่ยว่าเราตายแล้วทิ้งกายนี้ถูกทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้เหมือนต้นไม้ต้นพืชอันหาประโยชน์ไม่ได้เลยจริงๆต้นพืชต้นไม้ยังมีประโยชน์ยังไปติดไฟบ้างไปทำต้นทำนี้ได้แต่กายนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยที่เป็นประโยชน์สักส่วนเดียวแถมถูกรังเกียจอีกต่างหากหน้าเหม็นก็ห่อใส่ลงจะลงสวยลงดีลงแบบไหนก็ไม่ทราบแต่ก็ห่อทิ้งไว้ไปเผาเท่านั้นแหละเอานู้นเอานี่มาฉาบมาช่วยขึ้นมาใส่โกรธนู้นโกรธนี่เพื่อประกาศว่าคนนี้เคยทำความดีมามียศมีสมณะมีฐานะอย่างนั้นได้รับประทานนั้นประทานนี้มามีไฟประเลิกไฟมีไฟประทานเปลืองไฟมีน้ำประทานไฟประทานดินประทานเพื่อประกาศคำว่าเกียรติยศของบุคคลนั้นความดีของบุคคลนั้นได้เกิดทำไว้ให้เห็นว่าบุคคลนี้เมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์เป็นคนเคยทำสิ่งนี้ไว้แต่ถ้ายังไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระเจ้าตรัสให้เห็นเลยว่าร่างกายนี้เมื่อใดก็ตามที่เหมือนชีวิตนี้ก็ร้อนมันดับไปกายนี้ก็ถูกทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้เหมือนต้นไม้ต้นพืชอันหาประโยชน์ไม่ได้แปลกันเนี่ยประโยชน์ที่สำคัญคืออาจีรังตัวเนี้ยคำเนี้ยวัตยังกายโยกายนี้หาความจีรังไม่ได้อาจีรังก็ไม่จีรังเมื่อไรก็แล้วแต่ที่วิญญาณนี้พลาดไปคือมันตายขึ้นมาชีวิตเราก็ตายไปแล้วดับไปแล้วนี่กายนี้ทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้ดุจท่อนไม้ท่อนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้เลยเพียงแค่นี้เป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นทันทียังให้ติสสาเทระแจ่มแจ้งในความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอะไรเป็นอนัตตาเป็นอะไรเป็นอนิจจังเป็นอะไรเป็นทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงก็เป็นอะไรเป็นองค์ความรู้องค์ความรู้ที่เมื่อจิตรู้อย่างบริบูรณ์แจ่มแจ้งสัญญาเกิดขึ้นสมบูรณ์พร้อมรู้แจ่มแจ้งตรงนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะเมื่อรู้แจ่มแจ้งองค์ความรู้เกิดขึ้นคือปัญญาที่เกิดขึ้นจะรู้ในสิ่งนี้และกำหนดรู้ลงไปเห็นความจริงกลับมาจี้เข้าไปที่ชีวิตของเราอันชีวิตของเราก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอำนาจหนึ่งควบคุมอยู่คืออำนาจของพระไตรลักษณ์นี่แหละแต่ลักษณะญาณนี่ไตรลักษณ์นี่เกิดขึ้นมาคุมอยู่ธรรมชาติไตรลักษณ์คือกฎธรรมชาติธรรมนิยามกฎของธรรมะธรรมชาติมาคุมเราอยู่คุมว่ามันจะต้องไม่เที่ยงจะไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์จะเป็นทุกข์จะเป็นอนัตตามันมาคุมอยู่แล้วมันคุมอยู่ในขณะนี้ทุกขณะมันไม่เคยขาดจากการควบคุมเราทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ตัวนี้อยู่แต่พอเราโมแต่ไปเก็บกิ่งก้านดอกผลเราจึงไม่ได้สาระสาระคือตัวนี้คือสาระการรู้สิ่งที่รู้สิ่งนี้ว่าชีวิตนี้ไม่มีสาระอาจีรังก็เป็นพบสาระธรรมขึ้นมาก็เกิดปัญญาขึ้นในสิ่งที่กำหนดรู้นั้นว่ามันมีสาระมันก็กลับมามั่งมองว่าอ้อแท้จริงไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกขณะเกิดจากอย่างไรอะไรคือทุกข์ตอนนี้มันชายานนี่แจ่มแจ้งลงไปพิจารณาอะไรคือทุกข์สังขารคือทุกข์แต่เมื่อไรสังขารดับทุกข์ก็ดับสังขารคือภาวะแห่งความปรุงแต่งของจิตอันเกิดขึ้นจากความรู้ผิดเห็นผิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั้นให้เกิดสังขารเมื่อสังขารเกิดขึ้นนามรูปย่อมเกิดขึ้นอ๋อไอ้นามไอ้รูปนี้เกิดขึ้นจากสังขารเกิดที่ไหนเกิดขึ้นเพราะวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปพอวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณก็เข้าไปรู้ในสิ่งที่สังขารปรุงแต่งก่อนามรูปขึ้นเราดูซิอยู่ตรงไหนวิญญาณไปรู้ที่ไหนวิญญาณไปช
ช่องการทำงานของวิญญาณมีอยู่6ช่องคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายเรียกปัญจทวารใจเรียกมโนทวาร6ช่องนี้เป็นที่ทำงานของจิตหรือวิญญาณวิญญาณต้องไปทำงานอยู่ตรงนี้เช่นญาติโยมกำลังฟังอาตมาพูดอยู่เนี่ยถ้าตั้งใจฟังวิญญาณของญาติโยมก็อยู่ที่โสตะที่หูนี่แหละมันจะรับฟังอยู่อันถ้าวิญญาณไปรับฟังอย่างมีสติมันก็เกิดปัญญาถ้าไม่มีสติมันก็ไม่เกิดปัญญามันเกิดขึ้นว่ามันไปรับอย่างมีสติแล้วไม่มีสติถ้าสติมีปัญญาควบคุมก็เป็นโพชฌงค์สติไม่มีปัญญาควบคุมก็ยังไม่ถึงขั้นโพชฌงค์เป็นขั้นของโดยทั่วไปเป็นขั้นของสติสมาธิสติองคุณธรรมองค์นั้นๆเช่นสติในไอ้เกิดอิทธิบาทไอ้เกิดอินทรีย์พละได้ไม่ได้แต่ยังไม่ขั้นโพชฌงค์แต่มันพัฒนาอยู่มันกำลังพัฒนาไปเพื่อไอ้ถึงขั้นโพชฌงค์พอโพชฌงค์ขึ้นมามันก็จะมีปัญญาควบคุมการเข้าไปรู้นั้นมันก็จะรู้เท่ารู้ทันสิ่งนั้นรู้เท่าคือปัญญารู้ทันคือสติเนี่ยตัวนี้คือตัววิปัสสนาตัวญาณมันรู้เท่าทันเช่นเราเกิดความกำหนัดขึ้นมามันปื๊ดพระกำลังนอนอยู่มันจะเกิดกระทบอะไรก็แต่อารมณ์ปรุงขึ้นมาให้ความรู้สึกของราคะเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกว่าเหมือนจะน้ำกามมันจะไหลอสุจิมันจะไหลขึ้นมาพอสติปัญญาเกิดขึ้นเอ้ยนี่มันไม่ถูกเอ้ยอย่าไปแตะต้องมันเอ้ยอย่าไปเกื้อกูลมันอย่าไปยินดีมันก็ไม่ผิดปล่อยธรรมชาติมันไปเห็นร่างกายมันขับธรรมชาติของมันแต่ถ้าไปแตะต้ององค์ชาติไปช่วยไปยินดีไปเครื่องมันปรับอาบัติทันทีเลยสัจธรรมขาดสติขาดปัญญาไม่รู้เท่าทันให้สติปัญญานี่ไปกั้นไม่จิตมันชั่วได้ให้มันตั้งอยู่ในฐานกุศลจิตไม่จิตไปตั้งอยู่ในฐานเป็นอกุศลเป็นบาปมันต้องถึงขั้นสติที่เชื่อที่ได้กสิของพุทธชงเป็นไปกันตัสรู้ต่ำกว่านั้นไปเนี่ยยังหวาดเสียวกับบาปบุญคุณโทษกำลังสติไม่พอในกิเลสมันยังรุกรานอยู่เสมอโดยเฉพาะในวิถีของคนทั้งหลายที่ต้องทำชั่วมากกว่าดีนี่เป็นปกติบุคคลที่ไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องนี่ชั่วมากกว่าดีเสมอทุกคนเป็นธรรมชาติของจิตไม่ใช่คนนั้นคนนี้ชั่วแต่จิตนั้นมันเป็นอย่างนั้นตามสภาพของจิตนั้นใส่สีดำจิตนั้นก็ต้องเป็นสีดำแดงก็ต้องแดงเหลืองก็ต้องเหลืองธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าดีชั่วบาปบุญไปอันญาติโยมเห็นใครที่มันชั่วถ้าเราบอกไอ้คนนี้ชั่วจิตเราไปถือไปยึดไปอาฆาตพยาบาทเราก็บาปอาฆาตเกิดขึ้นบาปขึ้นที่มันชั่วจริงแต่สิ่งที่เราผิดคือเราชั่วตามต่างหากเหมือนเรื่องไวรัสโควิด19เหมือนกันมันมีธรรมชาติของสภาพพุทธนิยามที่มันกำลังแพร่อย่างนี้เพราะจิตนิยามมันอยู่ในระดับที่ไปสร้างพุทธนิยามอุตริยามมันเกื้อกูลกันคือเราจิตเราไปสร้างเขาเองอันถ้าเราไปถือสิ่งที่มันเลวมันไม่ใช่มีเลวคุณหรือโทษมันไม่ใช่มันก็เกิดตามเหตุและปัจจัยมันแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นคือจิตเราเนี่ยแหละจิตสัตว์ทั้งหลายที่สำคัญจิตสังหลายยังขาดสติขาดปัญญาก็ยังรุกรานแก้ไขแบบรุกรานมันก็คือยังมีการแพร่บางเอื้อเรามาเจอตัวที่มันแพร่พันได้มันต่อเติมได้มันขยายพันได้เรายิ่งไปบีบมันมันก็ยิ่งสู้กับเรามันยังแพร่พันมากมายไก่กองเกิดขึ้นยังไม่ยอมจบตัวนี้มันมีความเป็นพิเศษแต่เมื่อไรก็แล้วจิตเราหยุดการรุกรานมีเมตตากรุณากรุณาเกิดขึ้นมีธรรมะเกิดขึ้นสิ่งนี้มันแพ้อำนาจทำความดีอันแท้จิตเนี่ยมันก็สามารถที่สร้างเมื่อจิตมันเป็นคุณก็เป็นคุณเมื่อจิตมันเป็นโทษขึ้นมามันคิดในทางที่ไม่ดีมันกลับไปสร้างความเป็นโทษเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นกลับให้ผลเป็นโทษที่จริงโทษเพราะจิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นโทษต่างหากเราไม่เคยเห็นประเทศใดในโลกนี้พูดไวรัสโควิด19ในเชิงธรรมะไม่ประเทศไทยไม่มีว่าผู้นำประเทศก็ไม่พูดถึงธรรมะเลยไม่มีเลยพูดแต่เรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆกายภาพล้วนๆแต่ขาดเรื่องธรรมะเราจึงเห็นการแก้ไขแบบวิชาการทางโลกแต่ขาดทางธรรมอาตมาพยายามพูดให้ผู้ว่าท่านกัญญาภูเก็ตฟังแกเข้าใจในท่านเข้าใจในระดับหนึ่งหวังว่า
จะได้ไปใช้ประโยชน์ทางธรรมะเพื่อทำให้ภูเก็ตเข้มแข็งขึ้นโดยธรรมก็เห็นไปพิจารณากันอยู่ว่าจะทำได้แค่ไหนอย่างไรเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวก็ทำไม่ได้ต้องไปคุยกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นชาวบ้านประชาชนทั้งหลายผู้นำศาสนาทั้งหลายถ้าเขาไม่เอาด้วยก็ยากแต่อาตมาบอกทุกคนก็ทำต้องการทำความดีอยู่แล้วไปให้ทำเถิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทำเถิดมันจะเกิดประโยชน์มากๆและจะเป็นตัวอย่างกับประเทศไทยกับโลกนี้ด้วยว่าอำนาจแท้จริงก็คืออำนาจธรรมะธรรมะที่จะมีที่จะเกิดก็คือคุณธรรมที่จิตเข้าถึงจิตเข้าถึงคุณธรรมก็มีสติเมื่อกี้ที่กล่าวเรื่องวิปัสสนาญาณเนี่ยคุณของธรรมคือที่จะขึ้นถึงจริงๆต้องใช้คำว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเนี่ยมันต้องเห็นอย่างที่กล่าวเห็นจริงๆว่ามันเกิดสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรเกิดได้เป็นอย่างไรเช่นเมื่อตะกี้ที่กล่าวสังขารใช่ไหมที่เรากล่าวกันอะไรทำให้เกิดล่ะอวิชชารู้เห็นผิดเมื่อสังขารเกิดได้ทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดที่ไหนเกิดที่การรับรู้ทางอายตนะเมื่อไปรับรู้สิ่งที่รับรู้ทางอายตนะเกิดอะไรขึ้นเกิดนามรูปขึ้นนามก็คือวิญญาณตัวนั้นรูปก็คืออารมณ์ทั้งหลายเช่นจะยอมฟังอาตมาพูดอยู่เกิดศรัทธารมณ์ขึ้นเสียงนี้เป็นอารมณ์ก็จับอารมณ์เป็นที่ตั้งไปรับอารมณ์นั้นก็เป็นรูปนามขึ้นถ้าอารมณ์นี้ดีรูปนามก็ดีอารมณ์นี้รูปนามก็ไม่ดีรูปนามนี้ก็ให้ผลในผัสสะที่เกิดขึ้นจากรูปนามนั้นเป็นเวทนาสภาพการรับรู้นั่นแหละผัสสะรับรู้ในรูปนามภาวะธรรมนั้นที่เกิดขึ้นรูปนามนั้นอารมณ์นั้นรูปนามนั้นที่เกิดขึ้นนั้นเวทนาก็มีชอบไม่ชอบเฉยๆสุขทุกข์ชอบกว่าสุขไม่ชอบกว่าทุกข์เฉยๆก็กลางๆไอ้ชอบก็รักไม่ชอบก็ชังเฉยๆก็ไม่รู้ไอ้ราคะโทสะมันก็ยิ่งเติบโตจากการปรุงแต่งยิ่งให้อวิชชาผิดเพี้ยนให้ความมากขึ้นในการรู้ผิดเห็นผิดปรุงมากขึ้นสร้างนำรูปอารมณ์มากขึ้นอยากมากขึ้นมันก็อยากมันก็เป็นตัณหาไอ้เวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาวัฏนาขึ้นมาจะอยู่ก็ท่องจำมาว่าตันเป็นสมุทัยของทุกข์ตัณหาอุปาทานก็คือกิเลสที่มันแก่กล้าพุ่งออกมามันพุ่งออกมาทางปากทางกายทางอายตนะพุ่งมาเพื่อไปกระทำพยายามกระทำเพื่อสนองต่อความต้องการเรียกว่ามันเกิดภาวะอุปาทานก็เป็นปัจจัยเกิดภาวะคือพยายามกระทำตามจิตนั้นจิตนี้เป็นจิตกามก็กระทำทางกามเอากามเข้ามาจิตนี้ทางรูปเป็นอารมณ์ก็เอารูปเข้ามาอารูปก็อรูปกรรมมาเป็นกามวจรจิตก็สร้างกรรมภพรูปวจรจิตก็สร้างรูปภพอรูปวจรจิตก็สร้างอรูปภพภพ3เกิดขึ้นภพ3ก็สร้างก็ไปสัตวาส9เกิดชติชาติสัตวาสการเกิดของสัตว์ก็เกิดขึ้นมันเกิดสร้างเกิดภพเกิดชาติขึ้นตรงนี้มันเกิดเป็นพรหมทั้ง16ชั้นเกิดเป็นอรูปพรหมอีก4ชั้นพรหมก็เกิดทั้งรูปทั้งอรูปเกิดมาเป็นสัตว์ในเสพกามชั้นละเอียดปานิชั้นทิพย์ก็เทวดา6ชั้นสัตว์กามหยาบหน่อยกลางๆก็มนุษย์เราจากกามอย่างทุกข์ก็คือสัตว์ในทุกขติทั้งหลายก็เป็นกามอย่างทุกข์กามอย่างสุขกามที่สุขอย่างละเอียดประณีตกามที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกก็กามหมดไม่ว่าพรหมก็กามเทวดาก็กามเราก็กามไอ้นรกสัตว์เดรัจฉานหมาก็กามหมดกามมานี่คือความใคร่ยินดีปรารถนาในอารมณ์รสกลิ่นเสียงจะหยาบประณีตแล้วละเอียดขึ้นอยู่กับสันดานนิสัยแห่งจิตนั้นๆที่มีพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่สั่งสมมาแต่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นพรหมเทวดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายรวมความสุดท้ายคือมีอะไรมีความเป็นไม่เที่ยงเป็นอจีรังเป็นอาสาระเป็นอนิจจังสิ่งใดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอาสาระอจีรังต้องให้ความอะไรให้แสดงความเป็นอย่างหนึ่งคือไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้อันควรแก่การยึดถือยึดมั่นให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เพราะมันอาจีรังไงอาสาระอนิจจังมันไม่มีอะไรเราจับต้องได้อย่างแท้จริงเมื่อเราต้องการสิ่งนั้นมันย่อมไม่ได้ตามที่เราปรารถนาเพราะเราต้องการก็ไม่ได้เราไม่ต้องการมันก็มาสิ่งไม่ต้องการมันก็เกิดสิ่งต้องการก็ไม่เกิดคือเราเอาความต้องการความอยากของเราเนี่ยเข้าไปจับสภาพธรรมที่ไม่มีสาระว่ามันมีสาระมันผิดเพี้ยนจึงเกิดความขัดเคืองใจยากทนทานในความรู้สึกนั้นได้เรียกว่าความทุกข์ทุกข์เกิดตรงนี้ทุกข์เพราะมันขัดใจมันเคืองใจไม่ได้ดังใจไม่สมปรารถนา
พราะมันเพราะยึดถือยึดมั่นว่ามันเป็นของเรามันเป็นเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยมันจึงสร้างปรากฏการณ์ของความทุกข์เกิดขึ้นและทุกตรงนี้เกิดขึ้นเพราะแท้จริงสรุปลงที่คำว่าอนัตตาคือเพราะมันไม่รู้คำว่าอนัตตาอนัตตาก็เพราะไม่รู้คำว่าอจิรังไม่รู้คำว่าอาสาระไม่รู้คำว่าอนิจจังและนี่คือเส้นทางที่ไปสู่ความทุกข์โทษไปเพราะมันไม่รู้ไม่รู้คือมันรู้ผิดมันเห็นผิดไปจากคำว่าธรรมยัตถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตันปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะมีวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวันทนสีดีสนิทจังบุญธาปัจจายโนจันทารุธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังบารังโสอันตะลัตโตสุขิตโตวิรุณโหพุทธสาสนิอโรโคสุขิตโตโหอิสาสะเบอิยาติปิสาตะลัตทาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสนิอโรโคสุขิตาโหอิสาสะเบหิยาติปิเตอันตลัตทาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสนิอโรคาสุขิตาโหตสหสัมเบหิยาติปิภวตุสัมบัมังคารังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบบุตธานุภาเวนัสดาสุธิภวันตุเตภวตุสัพบมังคารังรักขันตุสัมบเดวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสดาสุธิภวันตุเตภวตุสัมบมังคารังรักขันตุสัมบเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาสุธิภวันตุเตอัปโลกสาธุเมื่อกี้เป็นธรรมะชั้นสูงสุดค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมันพาเรานั่งดูหนังใครก็ได้จิตตามไปได้ถึงที่สุดจิตพวกนี้สูงใครตามไปครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งตามต้นก็ได้ต้นก็นั่งหลับก็ได้หลับวัดตัวเองได้เลยนะวัดได้เลยเนี่ยพวกเราเนี่ยวัดตัวเองได้แค่ไหนเนี่ยคุณภาพจิตอยู่แค่นั้นอยู่ที่การฟังแล้วเราได้แค่นี้เราเป็นคนดีแค่นี้ได้ตรงนี้ก็ดีแค่นี้นั่นตัวอย่างรู้ตัวเองได้เลยว่าเราดีแค่ไหนเอ้เราได้แค่นี้ไม่พอต้องฝึกฝนใหม่สติมันไม่พอปัญญามันไม่พอสติไม่ถึงปัญญาก็ไม่พอมันไม่พอสติเหมือนกับไปตัก
ัญญาก็เหมือนเราได้น้ำมาอันถ้าเราขันเราแค่นี้ตักมาก็ได้แค่นี้อันทุกคนไม่มีได้เท่ากันไม่มีต่างกันดูตัวเองนะแล้วถ้าเรามีแค่นี้ก็เรารู้ทันทีว่าถ้าเราตายไปเนี่ยกายอย่างนี้ไปเราจะบุญไปแค่นี้บุญแค่นี้กับข้าพบภูมินี้ข้าพบภูมินี้วันนี้นั่งมืดเลยวันนี้ลงข้างล่างนี่ที่เรานั่งเนี่ยจำแนกตัวเราได้เลยเนี่ยนี่คือความจริงธรรมะอันเราอยู่ในพบภูมิไหนทุกขติสุขติเราจะไปนิพพานได้ไม่ได้อยู่ที่จิตเราขณะที่ฟังธรรมฟังแล้วดูใจเราเหมือนพระนั่งไปรู้เรื่องไหมไม่รู้หลับตื่นเฉยเบลอวัดได้เลยว่าสาวที่มาบวชนี่ได้ผลไหมวันนี้ไม่ได้ผลวันนี้แย่จังก็ต้องแก้พระพุทธศาสนาเรารู้อ่านตัวเองไอ้ออกบอกกันได้เพื่อประโยชน์ในการที่พัฒนาตัวเองต้องพัฒนาแต่อย่าจมกับสิ่งนี้ว่าไอ้กูแย่ไม่ใช่นะรู้เพื่อพัฒนารู้เพื่อเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงไม่รู้ต้องให้รู้ให้ได้ขวนขวายต่อไปสู้ต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดเกิดมาเพื่อต้องให้สู้กับอุปสรรคปัญหาวิบากกรรมที่เราทำไว้ไปยังตื่นมาแล้วสบายไม่มีหรอกสบายก็ได้คือตายไปเลยนอนแล้วก็ตายไปตอนนี้สบายคือมันคนตายแต่คิดสบายนะมันสบายกันจริงๆไม่รู้เกิดอะไรต่อไปยังหนักอีกเยอะก่อนอีกมากมายก่อนแต่ถ้าเรากู้ได้ทำได้มันก็มีช่องทางให้เรามีความสุขได้มีความสำเร็จได้จุดที่มันเห็นว่ามันมืดมันก็มีความสว่างจุดที่มันสว่างก็มีความมืดอ้าวเมื่อสว่างไม่ใช่อยู่ที่จุดนั้นนะอยู่ที่ใจเราทั้งงานสองคนยนต์ตามช่องต่างแรงมองเห็นต่างกันใช่ไหมนั่นแหละความหมายธรรมะก็เหมือนกันฟังแล้วคนหนึ่งไปสวรรค์ก็ได้ว่าลงนรกก็ได้เหมือนกันปัญหาเกิดขึ้นคนหนึ่งอาจจะร่ำรวยก็ได้จะเหตุการณ์วิธีการแต่คนอาจจะยากจนก็ได้เพราะมันอยู่ที่มันมองปัญหามันเข้าใจปัญหามันแก้ได้ไหมมันใช้ได้ไหมแล้วพระเจ้าให้อะไรเรามาเนี่ยให้สติปัญญาดับทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เป็นทุกข์ต้องดับทุกข์ได้ถ้าเป็นทุกข์ผิดแล้วล่ะเราไม่ใช่ชาวพุทธนะเพราะเรายังเป็นทุกข์อยู่ไม่ใช่เรายังไม่ได้รู้เลยว่าที่จริงพระเจ้าให้เราเนี่ยดับทุกข์นะรู้ทุกข์เนี่ยเพื่อดับทุกข์มองมันเราไม่ได้ชอบใจนะเนี่ยไอ้พวกขับรถปื้อป้าปื้อป้าขึ้นลงที่มันหยาบคายทั้งหลายทั้งเจตนาวิเจตนาแต่ว่าเราก็ต้องไม่ติดสิ่งนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องลุกขึ้นไปตบกระโหลกสัก3ทีใช่มั้ยแต่ดินมันใจมันเฉยๆเมื่อธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้ยดีชั่วอยู่คู่กันในโลกนี้คนดีคนชั่วบาปบุญเราอย่าไปชั่วตามนั่นเองเราก็ต้องนั่งว่ากับเราไปแสดงธรรมไปพูดไปเราอย่าไปเป็นเปรตด้วยก็ใช่ได้นั่นทั้งหมดประคองตัวเองไว้พูดชอบไม่ชอบถอยออกมาคิดชอบไม่ชอบถอยออกมาถอยออกมาแล้วมันจะเห็นสิ่งนั้นเห็นเราเห็นเราเรียนสิ่งนั้นเห็นเราเห็นเราการนี้มันจะเกิดความรู้ขึ้นมาให้จำไว้นะมันต้องสอบสวนอย่างตลอดนะอยากจะพ้นทุกข์ไม่นั้นมันทุกข์อย่างนี้เสมอนะเจริญพรทุกคน